ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะต่อการจากไปค่ะเนื่องจากว่าสำนักจุฬาราชมนตรีออกมาประกาศว่าจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยถึงแก่อนิจกรรมแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 10:32 นาทีสำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ข้อความระบุข้อความว่าประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ซึ่งอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยหลังถึงแก่อนิจกรรมในวัย76ปีซึ่งอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลมีพี่น้องจำนวนทั้งสิ้น4คนโดยนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลเป็นคนที่1นางสาวฟาติมาพิทักษ์คุมพลเป็นคนที่2นายดุลล้อพิทักษ์คุมพลเป็นคนที่3และนางสาวเลาะพิทักษ์คุมพลเป็นคนที่4บิดามารดาคือนายมะแอและนางณพิทักษ์คุมพลคู่สมรสคือนางลอมีอาพิทักษ์คุมพลมีบุตรจำนวนทั้งสิ้น4คนเป็นชาย3คนและหญิง1คนจบการศึกษาจากอันมัดลอซะอันนัสซอบียะตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอันมัดลอซะอันอัตลิซียะตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีความสามารถทางภาษาคืออาหรับยาวีบาฮาซอมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียการศึกษาดูงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศอังกฤษประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประเทศเกาหลีประเทศจอร์แดนประเทศฮ่องกงประเทศบรูไนประเทศมาเลเซียประเทศอิหร่านประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านของการทำงานนะคะเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในปีพ.ศ. 2530ถึง 2553รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคนที่1สมาชิกวุฒิสภาปีพ.ศ. 2539ถึง 2543คณะกรรมการอิสลามไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกลือเซะคณะกรรมการอิสลามไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตักใบประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้คณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้วุฒิสภาคณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนากระทรวงมหาดไทยกรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษาสมาคมคุรุสัมพันธ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาลัยอิสลามยะลาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาเป็นต้นนอกจากนี้นะคะทางด้านของผลงานท่านยังได้ร่วมจัดทำหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามมีการจัดทำหนังสือรวมไปถึงคู่มือต่างๆยกตัวอย่างเช่นร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการหนังสือสาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชนพ.ศ. 2535คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและคู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นต้นค่ะ